ได้เลยนะพอเริ่มพูดก่อนเรียนที่คณะกรรมการคณาจารย์และผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวอนิตยาอยู่เป็นสุขนักเรียนโรงเรียนโนบิทราชินุทิศประดิษฐ์เดชานำเสนอผลงานนักศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดลำทำนองกลองหนังโป่งในการแสดงชุดลำทำนองกลองหนังโป่งผู้สร้างสรรค์ได้นำแนวคิดจากการศึกษาค้นคว้าเพื่อบทตีพื้นบ้านภาคลาที่เรียกว่ากลองหนังโป่งนำเสนอให้เห็นคุณค่าและนำมาเป็นอุปกรณ์สำคัญในการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงลีลาความสวยงามของหญิงสาวโดยใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบการแสดงเพื่อให้เกิดความสนุกสนานสอดแทรกเอกลักษณ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามทำนองเพลงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามจินตนาการการแสดงชุดนี้ได้สร้างสรรค์ท่าลำขึ้นใหม่โดยยึดเอาอัตลักษณ์วิถีชีวิตของหญิงสาวชาวบ้านในพื้นถิ่นภาคกลางได้แก่ท่าที่แสดงความสวยงามของหญิงสาวท่าที่แสดงถึงการตีกองหนังโขกด้วยความสนุกสนานท่าที่แสดงถึงความรื่นเริงบันเทิงใจผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเครื่องแต่งกายตามทฤษฎีการพื้นสร้างเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการรุ่งโจมเปลี่ยนผ้าให้กลับมามีความร่วมสมัยแต่สดใสได้จริงและได้สืบค้นทรงผมทรงซิงเกิลซึ่งเป็นที่นิยมของหญิงสาวสมัยก่อนมาดัดแปลงให้ทรงผมดูมีความคล่องแคล่วตามลักษณะกระบวนท่าลำการแสดงแบ่งออกเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงที่1ลีลาลานดินเป็นการแสดงถึงหญิงสาวที่ได้ในการจะร่วมเล่นกล่องเพื่อความเพลิดเพลินช่วงที่2เริงกระบำกับเครีเป็นการแสดงของหญิงสาวที่ได้ร่วมกันตีกลองในลีลาท่าทางต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและสวยงามช่วงที่3ทำนองแห่งบรรพชนเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจในท่วงทำนองของภูมิปัญญาแห่งบรรพชนคณะผู้สร้างสรรค์ผลงานขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสุกัญญาเย็นสุขท่านผู้อำนวยการกลุ่มสมุนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและประพฤติทุกท่านที่อนุเคราะห์องค์ความรู้เพื่อนำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนักศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดลำทำนองกลองหนังโป่งในครั้งนี้ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดลำทำนองกลองหนังโป่งได้ณวันนี้ค่ะ